ันนี้น่าสนใจคือมีคนเขาลงเรื่องราวไว้ถามว่าเขาไปซื้อชาเขียวแล้วเขาบอกว่าขอหลอดได้ไหมร้านก็บอกให้ไม่ได้หลอดเขาก็บอกเอ้ยจะให้ไม่ได้ได้ยังไงเพราะเวลาเขาขี่รถเนี่ยเขาต้องกระดกกินถ้าไม่มีหลอดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันอาจจะทำให้ลำบากในการรับประทานขอได้ไหมเพื่อสะดวกในการที่ไม่ต้องแบบกระดกอย่างนี้มันอันตรายปรากฏร้านก็บอกไม่ให้ค่ะเขาก็เหมือนกับเขาโกรธเพราะเขาซื้อเนี่ย3เมนูเห็นบอกว่ามีทั้งชาเขียวมีอะไรนะโกโก้แล้วก็เดอร์ตี้คอฟฟี่ค่ะกาแฟที่เป็นแก้วแบบนี้เขาเนี่ยไม่ได้ขอทุกแก้วนะคะเพราะเขาได้มาละหลอดนึงจากแก้วโกโก้แต่เขาบอกว่าชาเขียวเดี๋ยวจะให้คนขับพี่เขาไม่สะดวกกระดกขออีกอันนึงได้ไหมที่ร้านบอกให้ไม่ได้เพราะว่าชาเขียวกับเดอร์ตี้กาแฟเนี่ยจะต้องกินแบบยกสดต้องอยู่อย่างนี้ซึ่งเขาก็งงมากบอกอะไรแค่หลอดทำไมห่วงนักคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องนี้มีคนนั่งถกกันเนี่ยนะฮะบอกเออทำไมต้องห่วงหลอดทำไมร้านเนี่ยแค่หลอดอันเดียวให้ไม่ได้เลยเหรอคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปว่าร้านเขานะวันนี้เราไปดูเรื่องที่มันดราม่าเรื่องหลอดหน่อยเราไปเจอกับคุณกุลทีเจ้าของร้านแห่งนี้เลยครับก็ถามคุณกุลทีบอกห่วงหลอดเหรอเขาไม่ได้ห่วงหลอดนะฮะแต่เขาบอกว่าร้านเขาจะมีเมนูซิกเนเจอร์ก็คือพวกเดอร์ตี้ซึ่งเป็นกาแฟร้อนและเย็นในแก้วเดียวกันการกินเนี่ยถ้ามันจะอร่อยคือมันต้องยกซดก็คือยกกระดกใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเตือนลูกน้องในร้านว่าเฮ้ยซิกเนเจอร์หรือมาตรฐานร้านเราต้องรักษาเอาไว้ถ้าให้หลอดลูกค้ารสชาติมันจะเปลี่ยนดังนั้นใครก็ตามคือพนักงานให้หลอดลูกค้าจะต้องโดนปรับใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องไปเอาล่ะคนดราม่ากันเยอะตอนนี้ปรึกษากันแล้วว่าถ้าลูกค้าขอจำเป็นจริงๆก็ให้ก็ได้ค่ะแต่วันนั้นเนี่ยต้องอย่าเพิ่งไปโทษพนักงานเพราะพนักงานเขากลัวโดนปรับเพราะมันเป็นกฎของร้านว่าอย่าให้เพราะอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยและตรงกับซิกเนเจอร์คือต้องกระดกร้อนอยู่ข้างบนเย็นอยู่ข้างล่างแล้วเวลามันไหลเข้าปากเนี่ยมันจะเป็นอีกรสชาตินึงก็มีเหตุผลใช่ไหมอ่านให้ฟังเสียงเจ้าของร้านเท่าไหร่ฮะใจครับเพราะว่าบางคนที่เขาคอมเมนต์อ่ะเขายังไม่เคยมาร้านเราเลยด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่ได้จริงเลยครับคือบางคนตัดสินเราจากแค่สิ่งที่ลูกค้าโพสต์ออกไปทั้งที่เขาไม่เคยเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือว่ามันจริงไม่จริงก็ยังไม่รู้ครับนะเราได้พูดคุยกันในร้านเรียบร้อยแล้วครับคือต่อไปเนี่ยทางด้านถ้าเกิดลูกค้าขอเราก็จะให้ตามปกติครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเมนูเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มีจริงนะเพราะว่าอย่างบางร้านเนี่ยคือเขาห้ามเอาอาหารบางชิ้นกลับบ้านเขาไม่ขายกลับบ้านเลยนะฮะคุณจะจ่ายเงินยังไงก็ตามเพราะเขาจะรักษามาตรฐานอาหารของเขาเป็นรสชาติมันอยู่ที่รสชาติอย่างร้านเนี่ยเขาต้องรักษามาตรฐานเกิดสมมติคุณกินไปบอกโอ้ยไม่เห็นอร่อยเลยร้านเขาก็เสียเพราะของเขาคือเย็นข้างบนร้อนข้างเวลามันเทเข้าปากอะไรต้องไหลเข้าก่อนอะทำเป็นแบบนี้ไงข้างล่างเข้าก่อนอ๋อแต่มันก็จะผสมแต่อุ่นๆหน่อยอ่ะมันว่ากันไปเพราะถ้าหลอดปุ๊บมันก็จะทิ่มรสชาติเด็ดขึ้นมารสเดียวเลยนึกออกใช่ไหมฮะเบลนด์กันอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ